กิจกรรมกลางแจ้งวิ่งซิกแซกสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฝ้ายและครูจ๋อมค่ะเอ๊วันนี้คุณครูจ๋อมถือขวดน้ำมาทำไมคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมกลางแจ้งสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นไปพร้อมๆกับครูด้วยค่ะครูฝ้ายกิจกรรมชื่อกิจกรรมวิ่งซิกแซกค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นวิ่งซิกแซกกันนะคะ 1. ให้เด็กๆเตรียมขวดน้ำที่ใส่น้ำไว้แล้วมาวางลงที่จุดโดยวางห่างกันเว้นระยะห่างที่เด็กๆพอจะวิ่งได้ค่ะ 2. การวิ่งเด็กๆต้องอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของขวดน้ำแล้วเด็กๆก็วิ่งไปวิ่งมาตามขวดน้ำที่เราตั้งไว้ตามตัวอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆยังสามารถเล่นและฝึกฝนได้บ่อยตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะและกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้องได้นะคะประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือฝึกการเคลื่อนไหวและการทรงตัวค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูแป้งและครูจิมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย